วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคำถามคาใจชาวพัทยาบ้านสุขาวดีรุกที่สาธารณะ11ไร่สุดท้ายรื้อไม่ได้หรือไม่ได้รื้อหรือไม่ได้หรือไม่ได้รื้อบ้านสุขาวดีรุกที่สาธารณะ11ไร่ยิ่งนานวันยิ่งเงียบหายจนชาวบ้านตั้งคำถามสุดท้ายเมืองพัทยาจะปล่อยผ่านเช่นหลายโครงการใหญ่รุกที่สาธารณะที่วันนี้ยังไม่มีการดำเนินงานใดๆใช่หรือไม่จากกรณีที่นายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยรองปลัดเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายคริสเชิดสุริยาหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารสำนักการช่างเมืองพัทยาได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านสุขาวดีตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อปิดหมายประกาศยกเลิกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพุทธศักราช 2522และการปิดหมายประกาศคำสั่งแบบค.3 ค.4 ค.7 และค.10 บริเวณอาคาร3ซึ่งลงนามโดยนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาหลังตรวจพบว่ามีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาคารที่มีการก่อสร้างไม่ได้ระยะตามแนวร่นจากระดับน้ำทะเลในระยะ20เมตรตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการดำเนินงานในรอบที่2หลังการออกประกาศคำสั่งที่ในครั้งแรกบ้านสุขาวดีในนามของบริษัทเฮลฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรีซึ่งผลพิจารณาปรากฏว่าประกาศคำสั่งเมืองพัทยายังไม่ครบองค์ประกอบและเหตุผลในการรื้อถอนไม่ครบถ้วนจึงให้มีการดำเนินการใหม่ขณะที่เมืองพัทยาระบุว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้แจ้งหนังสือไปยังบริษัท Health Food International Thailand จำกัดหลังตรวจพบว่ามีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมปิดหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารเรื่องการระงับการใช้ห้ามก่อสร้างดัดแปลงและให้ทำการรื้อถอนออกอาคารจากพื้นที่ตามคำสั่งแบบค.3 ค.4 ค.7 และค.10ตั้งแต่ปี2562โดยมี3อาคารที่เข้าข่ายกระทำผิดขั้นตอนประกอบไปด้วยอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารโครงเหล็ก2ชั้นขนาด 18.30 คูณ 55.30 เมตรจำนวน1หลังและป้ายโครงสร้างเหล็กขนาด 10 คูณ 13 เมตรจำนวน2ป้ายซึ่งพบว่าเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะหรือมีการบุกรุกที่ดินขนาด11ไร่1งานส่วนอาคาร B เป็นอาคารคสล.1ชั้นขนาด35คูณ40เมตรจำนวน1หลังพบว่ามีพื้นที่บางส่วนของอาคารก่อสร้างทับแนวระยะถอยร่นจากระดับน้ำทะเลและอาคาร C ที่เป็นอาคารคสล.1ชั้นขนาด5คูณ15เมตรจำนวน1หลังที่พบว่าทั้งอาคารอยู่ในแนวระยะถอยร่นจากระดับน้ำทะเลเช่นกันอีกทั้งขั้นตอนทั้งหมดมีการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศรวมทั้งการรังวัดระหว่างที่ดินจากสำนักงานที่ดินอำเภอบางละมุงและพยานแวดล้อมซึ่งปัจจุบันได้มีการนำรั้วเหล็กไปปิดล้อมอาคาร A ไว้เพื่อระงับการใช้อาคารและรอความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานทางกฎหมายและแม้ว่าเมืองพัทยาจะได้ทำการเริ่มต้นขบวนการออกคำสั่งทางปกครองแบบนับหนึ่งใหม่อีกรอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมทั้งในด้านเนื้อหาข้อมูลและหลักฐานประกอบเพื่อใช้ในการดำเนินการประกอบคำสั่งหรือถอนอาคารที่มีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ในพื้นที่สาธารณะอีกทั้งการดำเนินการครั้งใหม่ยังมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีการทำงานอย่างรัดกุมและรอบคอบเนื่องจากมีการปรึกษาในส่วนของกลุ่มกฎหมายและด้านต่างๆอย่างรัดกุมนั้นล่าสุดวันที่28พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่าสุดท้ายเมืองพัทยาก็ยังไม่มีการดำเนินงานใดๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการจัดการปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะหรือแม้แต่การดำเนินการเอาผิดกับบ้านสุขาวดีเช่นเดียวกับการเอาผิดอาคารบุกรุกที่สาธารณะอื่นๆที่สำคัญขณะนี้ถือว่าครบกำหนดระยะเวลาที่เมืองพัทยาได้ออกหนังสือปิดหมายประกาศคำสั่งใหม่เพื่อให้ระยะเวลากับบ้านสุขาวดีในการอุทธรณ์คำสั่งและมีระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาในประกาศ45วัน
นับจากวันที่24กุมภาพันธ์2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับการไม่ดำเนินการใดๆอย่างจริงจังเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารรุกล้ำแนวคลองสาธารณะปีกพลับที่ครบกำหนดคำสั่งและศาลมีคำพิพากษาให้รื้อถอนยืนตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ออกโดยถูกต้องรวมทั้งคลองนกยางหรือคลองพัทยาใต้และกำแพงวัดช่องลมซึ่งมีการชี้แจงถึงมาตรการและความจริงจังที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี64เนื่องจากบ่งชี้ว่ามีหลักฐานชัดเจนแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมหรือนี่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเมืองพัทยาไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหากับผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ได้และยังคงปล่อยให้เป็นปัญหาคาใจของชาวเมืองพัทยาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ